ปู่โทนหลำแพเที่ยวป่าหิมพานต์ปู่โทนหลำแพเป็นชาวบ้านโพไซอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเมื่อสมัยยังเป็นหนุ่มน้อยได้บวชเป็นสามเณรอยู่3พรรษาและอุปสมบทเป็นพระภิกษุต่ออีก2พรรษาขณะที่บวชเรียนอยู่นั้นปู่โทนก็สนใจในวิชาวิปัสสนากรรมฐานได้เคยศึกษาและปฏิบัติจากพระอาจารย์ผู้มีความรู้ทางด้านนี้หลายรูปต่อมาแม้ได้ลาสิกขาออกมาครองเพศคฤหัสถ์แล้วปู่โทนผู้นี้ก็ยังสนใจในวิชาวิปัสสนากรรมฐานอยู่พยายามหาโอกาสออกแสวงหาสถานที่วิเวกเพื่อบำเพ็ญธรรมอยู่เสมอในขณะที่ท่านมีอายุได้ประมาณ30ปีครั้งหนึ่งได้ออกไปแสวงหาสถานที่วิเวกเพื่อบำเพ็ญและในที่สุดก็ได้พบกับสถานที่ที่ต้องการแห่งหนึ่งคือในถ้ำพระซึ่งอยู่หลังเขาช่องแคอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์คืนหนึ่งขณะที่ท่านนั่งสมาธิอยู่พอจิตได้อารมณ์เป็นสมาธิแน่วนิ่งแล้วก็บังเกิดความประหลาดขึ้นโดยมีพระภิกษุรูปหนึ่งได้ปรากฏให้เห็นในนิมิตตามคำบอกเล่าของปู่โทนบอกว่าพระภิกษุรูปนั้นมีลักษณะเหมือนคนโบราณแต่ผิวพรรณผ่องใสมีสง่าราศีน่าเคารพนับถือดูจากรูปร่างภายนอกแล้วเห็นว่ายังหนุ่มแน่นแต่ศีรษะมีหงอกขาวโพลครั้นได้เห็นพระภิกษุรูปนั้นปู่โทนก็เข้าใจว่าคงจะเป็นพระอาจารย์ทางวิปัสสนากรรมฐานผู้มีญาณวิเศษสามารถถอดจิตมาสนทนากันได้ในนิมิตและการมาของท่านก็คงจะมาเพื่อสนทนาธรรมหรือช่วยชี้แนะข้อธรรมกรรมฐานที่ท่านติดขัดอยู่ปู่โทนจึงได้เรียนถามท่านไปในนิมิตว่าพระคุณเจ้าเป็นใครพระภิกษุหนุ่มผู้มีสง่าราศีน่าศรัทธายิ่งรูปนั้นก็ได้ตอบให้ทราบว่าท่านคือหลวงปู่เทพโลกอุดรเป็นพระทุดงอาศัยอยู่ตามป่าเขาลำเนาถ้ำเป็นวัดที่มานี่ก็เพื่อต้องการจะมาชี้แนะทำปฏิบัติบางอย่างเพราะเห็นว่าอุบาสกโทนยังปฏิบัติไม่ถูกต้องปู่โทนได้ทราบอย่างนั้นก็ปลื้มปิติยิ่งนักที่ได้มีครูบาอาจารย์ผู้มีความรอบรู้มีคุณวิเศษเลิศล้ำมาเมตตาชี้แนะข้อธรรมให้ซึ่งบัดนั้นปู่โทนไม่ได้ทราบว่าหลวงปู่เทพโลกอุดรที่ว่านั้นเป็นใครมาจากไหนเพราะท่านไม่เคยได้พบได้เจอหรือได้ยินได้ทราบกิตติศัพท์มาก่อนว่าท่านผู้นี้อยู่ที่ไหนแต่ปู่โทนก็ยินดีที่จะน้อมรับคำแนะนำเรื่องการวิปัสสนาจากพระภิกษุผู้มาอย่างแปลกประหลาดรูปนี้หลังจากนั้นหลวงปู่เทพโลกอุดรก็เมตตาชี้แนะวิธีทำกรรมฐานให้กับปู่โทนอธิบายจนปู่โทนเข้าใจดีแล้วก็หายวับไปปู่โทนกลับคืนอารมณ์ปกติแต่ก็ยังจำเหตุการณ์นั้นได้ติดตาและยังปลื้มปิติไม่หายปู่โทนได้รับคำแนะนำนั้นมาปฏิบัติจนเห็นผลในเวลาไม่นานครั้นบำเพ็ญธรรมกรรมฐานอยู่ที่นั่นพอสมควรแล้วปู่โทนก็กลับมายังบ้านเพื่อประกอบสัมมาอาชีพเลี้ยงครอบครัวต่อไปแต่แม้ว่าปู่จะกลับมาอยู่บ้านแต่ก็ไม่เลิกทำกรรมฐานเสียเลยยังคงบำเพ็ญอยู่อย่างสม่ำเสมอแต่ก็น้อยกว่าเวลาไปบำเพ็ญในที่วิเวกตามป่าเขาลำเนาถ้ำเท่านั้นเองและหลังจากนั้นปู่โทนก็ได้หาโอกาสไปบำเพ็ญธรรมที่ถ้ำพระนั้นอีกและก็ได้พบพระอาจารย์ในนิมิตที่ท่านรู้จักในนามหลวงปู่เทพโลกอุดรมาคอยชี้แนะข้อธรรมให้อีกและสอนในระดับสูงสูงขึ้นปู่โทนไปอยู่ศึกษาวิปัสสนากรรมฐานกับพระอาจารย์ในนิมิตที่นั่นอยู่เป็นเวลานานพอสมควรจนกระทั่งวันหนึ่งพระอาจารย์หลวงปู่เทพโลกอุดรก็ได้บอกให้กับศิษย์คือปู่โทนถอดจิตออกจากสมาธิแล้วลืมตาขึ้นบัดนั้นเองปู่โทน
ศิษย์ผู้ที่เคยแต่ได้เห็นอาจารย์แต่เพียงในนิมิตก็ได้เห็นพระอาจารย์หลวงปู่เทพลูกอุดรด้วยตาเนื้อจริงๆเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนักเพราะว่ารูปร่างลักษณะของพระอาจารย์หลวงปู่เทพลูกอุดรที่ศิษย์ปู่โทนได้เห็นด้วยตาเปล่าในขณะนั้นเหมือนกับที่ได้เห็นในนิมิตอย่างไม่ผิดเพี้ยนเลยเพราะเหตุนี้เองในเวลาต่อมาปู่โทนจึงเชื่อว่าหลวงปู่เทพโลกอุดรนั้นท่านยังไม่ได้มรณภาพท่านยังมีชีวิตอยู่แต่ท่านอยู่ในที่ของท่านและท่านไม่ค่อยจะปรากฏให้ใครได้เห็นง่ายๆคนที่จะได้เห็นท่านนั้นจะต้องเป็นผู้มีบุญวาสนาหรือเคยมีบุญเกี่ยวข้องกันมาแต่ชาติปางก่อนตั้งแต่นั้นมาการเรียนการสอนจึงได้ดำเนินมาทั้งในนิมิตและภาพจริงๆวิชาความรู้ที่หลวงปู่เทพลูกอุดรได้ถ่ายทอดให้กับศิษย์ปู่โทนหลำแพในตอนนั้นนอกจากจะเป็นวิชาเกี่ยวกับการนั่งวิปัสสนากรรมฐานแล้วท่านยังได้สอนในเรื่องเวทมนต์คาถาเพราะท่านสามารถกำหนดจิตทราบได้ว่าปู่โทนต้องการจะเด่นในทางทรงฤทธิ์ทรงเดชและนอกจากนั้นแล้วท่านยังได้สอนวิชาแพทย์แผนโบราณการใช้ยาสมุนไพรต่างๆประกอบยาให้ด้วยซึ่งในเวลาต่อมาปู่โทนก็ได้ใช้วิชาความรู้เหล่านี้มาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้รอดพ้นจากการถูกทรมานด้วยโรคร้ายและนอกจากนั้นแล้วท่านยังได้เป็นผู้เชี่ยวชาญและแนะนำการวิปัสสนากรรมฐานให้แก่บุคคลทั่วไปถือได้ว่าท่านเป็นวิปัสสนาจารย์ที่เป็นคฤหัสถ์ผู้มีความรอบรู้คนหนึ่งเมื่อครั้งที่อยู่ศึกษาวิชาต่างๆกับหลวงปู่เทพลูกอุดรนั้นปู่โทนได้เปิดเผยถึงประสบการณ์ที่ท่านประทับใจมากอย่างหนึ่งและผู้เขียนเห็นว่าเป็นเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดเป็นอย่างยิ่งแต่เมื่อนำมาเล่าแล้วท่านผู้อ่านจะเชื่อหรือไม่ก็สุดแต่ท่านขอให้ใช้วิจารณญาณในการพิจารณาเอาเองเรื่องที่ว่านี้ก็คือเรื่องที่หลวงปู่เทพลูกอุดรได้พาศิษย์คือปู่โทนไปท่องป่าหิมพานต์หลังจากที่ปู่โทนได้ศึกษาทำปฏิบัติกับอาจารย์หลวงปู่เทพลูกอุดรจนมีความสามารถพอสมควรแล้ววันหนึ่งหลวงปู่เทพลูกอุดรได้บอกกับหลวงปู่โทนหลำแพผู้เป็นศิษย์ว่าอยากจะไปเที่ยวป่าหิมพานต์ไหมปู่โทนได้ยินดังนั้นก็ให้ตกใจเล็กน้อยเพราะคิดว่าป่าหิมพานต์มีอยู่จริงหรือเพราะเท่าที่ท่านทราบจากการศึกษาพระพุทธศาสนาก็พอจะทราบว่าป่าหิมพานต์ที่ว่านี้ก็คือป่าในเขตหนาวซึ่งก็อยู่ในแถวเทือกเขาหิมาลัยโน่นแต่อย่างไรก็ตามท่านยังไม่เคยได้ยินได้ทราบว่ามีใครได้เคยไปเที่ยวป่าหิมพานต์นั้นมาก่อนจึงพากันคิดว่าป่าหิมพานต์เป็นเพียงแต่ฉลากสถานที่แห่งหนึ่งที่กล่าวถึงในพระเวสสันดรชาดกซึ่งถือเป็นนิยายปรัมปาหรือเทพนิยายทางตะวันออกก็ว่าได้คิดไม่ถึงว่าจะมีอยู่จริงและสามารถที่จะไปเที่ยวได้แต่อย่างไรปู่โทนก็ศรัทธาและเชื่อมั่นในความเหนือธรรมดาของพระอาจารย์รูปนี้ปู่จึงคิดว่าอาจารย์ไม่ได้พูดเล่นเป็นแน่จึงตอบไปว่าอยากไปขอรับถึงแม้ว่าจะตอบรับไปแล้วแต่ปู่โทนก็ยังไม่วายสงสัยว่าอาจารย์จะพาตนไปที่นั่นได้อย่างไรทั้งนี้ก็เพราะว่าตนยังคิดไม่ออกว่าเจ้าป่าหิมพานต์ที่ว่านั้นเป็นอย่างไรกันแน่ต้องไม่ใช่อยู่ใกล้แน่และที่สำคัญการเดินทางไปที่นั่นต้องไม่มีการคมนาคมสะดวกสบายเหมือนกับเดินทางไปสู่ถิ่นเจริญอื่นๆเป็นแน่แท้เพราะว่าถ้าเป็นเช่นนั้นก็คงจะมีใครต่อใครดั้นด้นเดินทางไปถึงมาแล้วแล้วคงจะมีคนกลับมาเล่าให้ฟังกันบ้างแล้วปู่โทนจึงได้ถามหลวงปู่เทพลูกอุดรว่าจะไปที่นั่นกันอย่างไรหรือขอรับหลวงปู่ตอบว่าจะให้ปู่โทนขี่หลังท่านไปปู่โทนก็ยังสงสัยอยู่ว่าจะเป็นไปได้อย่างไรจะให้ศิษย์ขี่หลังเหาะไปอย่างนั้นหรือแต่ท่านเชื่อว่า
อาจารย์ผู้เลือดด้วยฤทธิ์อภิญญาเหนือโลกท่านนี้จะต้องพาตนไปยังที่ป่าหิมพานต์นั้นได้อย่างแน่นอนจึงไม่ได้ซักไซ้ให้มากความเมื่อตกลงกันเช่นนั้นแล้วหลวงปู่เทพลูกอุดรก็ได้นัดแนะวันที่จะนำศิษย์เอกเดินทางไปชมป่าหิมพานต์ว่าจะไปกันในอีก7วันข้างหน้าพร้อมกันนั้นท่านก็ได้กำชับศิษย์เอกว่าในวันนั้นให้แต่งกายนุ่งขาวห่มขาวและเมื่อเดินทางไปถึงป่าหิมพานต์แล้วก็ให้สำรวมกายวาจาใจอย่างเคร่งครัดอย่าตื่นกลัวและห้ามซักถามใดๆในที่สุดกำหนดการเดินทางไปท่องแดนมหัศจรรย์ก็มาถึงวันนั้นปู่โทนแต่งกายด้วยชุดขาวตามที่หลวงปู่เทพโลกอุดรสั่งหลังจากนั้นก็นั่งสมาธิแผ่เมตตาไปทั่วสากลโลกออกจากสมาธิแล้วก็ได้นั่งรอการมาของหลวงปู่เทพโลกอุดรแต่เพียงนึกถึงเท่านั้นหลวงปู่เทพโลกอุดรก็มาปรากฏกายอยู่ตรงหน้ามาถึงแล้วหลวงปู่เทพลูกอุดรก็ได้ซักซ้อมความเข้าใจกับศิษย์อีกครั้งโดยถึงการปฏิบัติเมื่อเดินทางไปถึงป่าหิมพานต์ครั้นซักซ้อมกันเข้าใจดีหลวงปู่ก็เอาผ้าสีดำผืนหนึ่งมาปิดตาลูกศิษย์เอกจากนั้นก็ให้เกาะหลังท่านพาหายไปจากที่นั่นในขณะเดินทางอยู่นั้นปู่โทนจึงไม่ได้เห็นอะไรเลยเพราะมีผ้าปิดตาอยู่แต่เมื่อพาไปถึงที่หมายหลวงปู่ก็แค่ผ้าดำที่ปิดตาสิทธิ์อยู่ออกจากนั้นปู่โทนจึงได้เห็นอะไรต่อมิอะไรในดินแดนมหัศจรรย์แห่งนั้นต่อมาปู่ท่านได้นำมาเปิดเผยว่าเห็นต้นไม้ใหญ่สูงมากแผ่กิ่งก้านสาขาทึบร่มคืมคล้ายต้นมะม่วงใบยาวๆคล้ายใบกล้วยออกดอกออกช่อห้อยตรงเตงเป็นร่างผู้หญิงสาวสวยมากสวยคล้ายนางฟ้าดอกหนึ่งมีผู้หญิงสาว2คนห้อยตรงเตงอยู่ด้วยกันบางดอกก็เพิ่งเป็นตัวตนงอตัวคล้ายทารกงอตัวอยู่ในท้องแม่อย่างนั้นแหละท่านพระครูหลวงปู่เทพลูกอุดรไม่ได้บอกว่าเป็นต้นอะไรแต่ฉันก็รู้ได้ทันทีว่านี้คือต้นดอกนารีผลในป่าหิมพานต์เวลานี้ได้มาถึงป่าหิมพานต์แล้วเป็นเรื่องอัศจรรย์มากฉันปู่โทนตะลึงลานไปหมดเอามือขยี้ตาตนเองว่าฝาดไปหรือเปล่าก็ไม่ได้ตาฝาดหยิกเนื้อหยิกตัวเองดูก็เจ็บไม่ได้ฝันไปเลยนารีผลแขวนตรงเตงดารดาษเต็มไปหมดทั้งต้นส่งกลิ่นหอมตลบไปหมดหอมเหลือเกินหอมอย่างเครื่องหอมที่ไม่มีในโลกฉันเคลิบเคลิ้มงมงวยหัวใจอย่างนี้รู้สึกเหมือนจะลอยออกจากล่างใต้ต้นนารีผลโล่งเตียนสะอาดสะอ้านคล้ายมีคนมากวาดไว้เรียบร้อยอากาศหนาวเย็นมากรู้สึกว่าเป็นเขากว้างมากมีภูเขาสูงล้อมรอบยอดเขามีหิมะปกคลุมนารีผลนั้นไม่เห็นพูดแต่รู้สึกว่ามีชีวิตจิตใจสวยจริงๆเคลิบเคลิ้มเกิดอารมณ์เสน่หารัญจวนใจจนรู้สึกใจวิวิวจะขาดรอนเสียให้ได้ตรงนั้นเลยต้องกลับศิษย์หลวงปู่เทพลูกอุดรกรมพระราชวังบวรในรัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์แต่สำหรับตัวตนจริงของกรมบางหน้าพระองค์นี้ยังเป็นการถกเถียงกันอยู่ตามประวัติเล่าว่าสมเด็จวังหน้าองค์นี้ทรงเป็นที่เกรงขามของบรรดาข้าราชบริพารยิ่งนักและพระองค์มีลักษณะที่แตกต่างไปจากบุคคลทั่วไปอย่างหนึ่งคือพระองค์มีพระคิ้วหาดำทั้งนี้ก็เพราะพระองค์โปรดการปลูกว่านสมุนไพรต่างๆและทรงโปรดการชิมว่านรสต่างๆด้วยพระลักษณะเฉพาะตัวนั้นจึงได้มีการขนานพระนามพระองค์ว่าองค์ลิ้นดำสมเด็จวังหน้าพระองค์นี้นอกจากจะสนใจในเรื่องการปลูกว่านสมุนไพรต่างๆแล้วพระองค์ยังสนพระทัยในเรื่องวิชาคาถาอาคมไสยศาสตร์พระองค์ท่านก็ได้เรียนกับครูต่างๆที่ว่าเก่งก็แล้วเรียนไปหมดแต่ท่านก็ยังไม่พอใจเพราะว่ามีแค่เสกน้ำมนต์แล้วก็ไล่ผีท่านเลยตั้งปณิธานว่าถ้าไม่เจออาจารย์ที่จะสอนวิชาท
ที่พระองค์ต้องการได้จะไม่กลับวังครั้นตัดสินพระทัยได้เช่นนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงจุดธูป9ดอกแล้วทรงตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าขอให้เทพยดาฟ้าดินได้โปรดเห็นพระทัยในความตั้งใจจริงชี้ทางให้ไปพบพระอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญได้ครั้นทรงอธิษฐานเสร็จแล้วสมเด็จวังหน้าพระองค์นี้ก็ทรงแต่งกายอย่างสามัญชนและได้เสด็จหายไปจากพระราชวังจนกระทั่งมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งไม่ปรากฏชื่อสมเด็จวังหน้าก็ได้เข้าไปขอน้ำจากชาวบ้านมาดื่มและล้างพระพักขันพอรู้สึกชุ่มชื่นดีแล้วก็ถอยออกมานั่งพักอยู่ใต้ร่มเงาไม้แห่งหนึ่งครานั้นตะวันเริ่มร้อนแล้วสมเด็จวังหน้าทอดพระเนตรไปข้างหน้าก็พันเห็นพระธุดงค์รูปหนึ่งปักกดพักอยู่ใต้โคนต้นไม้ใหญ่อีกต้นหนึ่งซึ่งห่างจากที่พระองค์นั่งพักอยู่ไม่เท่าไหร่ครั้นเห็นเช่นนั้นสมเด็จวังหน้าก็ทรงดำริว่าชะลอยเทวดาฟ้าดินคงจะเห็นใจเราแล้วพระธุดงค์รูปนั้นอาจจะเป็นอาจารย์ที่เรากำลังตามหาอยู่ก็ได้ครั้นดำริเช่นนั้นพระองค์ก็ทรงเสด็จเข้าไปใกล้ที่พระธุดงค์รูปนั้นนั่งทำสมาธิอยู่ไปถึงใกล้ๆก็สังเกตเห็นความแปลกประหลาดของพระธุดงค์รูปดังกล่าวคือพระธุดงค์ที่ปรากฏกายอยู่เบื้องหน้าสมเด็จวังหน้าขณะนั้นดูจากหน้าตาและรูปร่างเห็นว่าท่านยังเยาว์วัยยังหนุ่มยังแน่นอยู่ผิวพรรณผุดผ่องดีอย่างผู้ทรงศีลบริสุทธิ์แต่ว่าบนศีรษะกับงอกขาวโพลนเต็มไปหมดสมเด็จวังหน้าทรงเห็นดังนั้นก็ให้นึกแปลกพระทัยและก็เริ่มศรัทธาในรูปลักษณ์ของพระธุดงค์รูปนั้นพระองค์จึงนั่งลงนมัสการขณะนั้นพระธุดงค์ผู้มีหน้าตาและร่างกายหนุ่มแต่มีศีรษะขาวโพลนกำลังนั่งสมาธิหลับตานิ่งแต่ว่าท่านรู้ว่ามีคนมาก้มอยู่เบื้องหน้าจึงได้ถามออกมาว่าคุณโยมจะไปไหนบัดนั้นสมเด็จวังหน้าจึงได้เล่าความเป็นมาของพระองค์ให้พระธุดงค์รูปนั้นทราบอย่างละเอียดแล้วได้บอกถึงวัตถุประสงค์ในการเสด็จออกจากวังครั้งนี้ให้ท่านทราบด้วยพระธุดงค์นั้นไม่ได้กล่าวอะไรแต่เมื่อสมเด็จวังหน้าได้เรียนถามปัญหาต่างๆท่านก็ตอบได้ถูกต้องทุกคำถามและตอบอย่างมีเหตุมีผลชัดเจนอย่างผู้รู้จริงซ้ำยังได้แสดงอิทธิฤทธิ์ให้สมเด็จวังหน้าได้ประจักษ์เช่นขี้กิ่งไม้กลายเป็นงูเป็นต้นสมเด็จวังหน้าได้เห็นเช่นนั้นก็ประจักษ์พระทัยทันทีว่าพระธุดงค์รูปนี้ไม่ใช่ธรรมดาท่านทรงความรู้เหนือกว่าบรรดาครูต่างๆที่พระองค์เคยเรียนมาเป็นแน่จึงก้มกราบแทบเท้าพระธุดงค์แล้วกล่าวขอฝากตัวเป็นศิษย์พระธุดงค์รูปนั้นก็ไม่ขัดศรัทธาสมเด็จวังหน้าจึงได้อยู่ศึกษาวิชาความรู้ตามที่พระองค์ต้องการกับพระธุดงค์ผู้มีความแปลกในตัวนั้นตั้งแต่บัดนั้นเล่ากันว่าวิชาแรกที่อาจารย์พระธุดงค์รูปนั้นสอนแก่สมเด็จวังหน้าก็คือวิชาณหน้าทองวิชาณหน้าทองนี้ก็คือการใช้แผ่นทองฝังเข้าไปในร่างกายโดยการใช้พลังจิตและพระอาจารย์รูปนี้ไม่ใช่เพียงแต่สอนให้ลงณหน้าทองโดยการฝังทองเข้าไปในหน้าผากเท่านั้นท่านยังปฏิบัติให้เห็นเป็นประจักษ์ถึงความสามารถที่พิสดารออกไปเช่นส่งทองให้หายไปในอากาศแล้วไปติดอยู่ตามต้นไม้หรือที่ต่างๆได้สมเด็จวังหน้าทรงตั้งพระทัยศึกษาวิชานี้เป็นอย่างดีแต่วิชานี้ก็ไม่ใช่เรียนกันง่ายกว่าจะสำเร็จก็ต้องใช้เวลานานพอสมควรอาจารย์พระธุดงสอนวิธีการต่างๆให้แล้วก็สั่งสมเด็จวังหน้าตั้งใจฝึกฝนส่วนตัวท่านถอดกฎท่องธุดงต่อไปแต่ก่อนจากกันท่านได้นัดแนะสมเด็จวังหน้าผู้เป็นศิษย์ไว้ว่าคราวต่อไปจะได้พบกันที่ไหนอีกครั้นอาจารย์พระธุดงจากไปแล้วสมเด็จวังหน้าก็ตั้งพระทัยฝึกวิชาลงณหน้าทองนั้นต่อไปจนชำนาญดีแล้วครั้นเมื่อถึงกำหนดหมายที่อาจารย์พระธุดงนัดให้ไปเจอพระองค์ก็เดินทางไปตามที่นัดหมายเล่ากันว่า
การเรียนการสอนของศิษย์อาจารย์คู่นี้ค่อนข้างจะแปลกพิสดารไปจากการสอนของครูอาจารย์คนอื่นๆคือจะสอนจะเรียนกันเป็นระยะระยะและต่างวิชาต่างสถานที่กันบางทีก็ต้องเดินทางไปสอนไปเรียนกันไกลๆและส่วนใหญ่จะอยู่ตามป่าเขาลำหนองถ้ำบางคราวถึงกับต้องเดินทางไปสอนไปเรียนกันถึงต่างประเทศเช่นประเทศลาวพม่าเป็นต้นแต่สมเด็จวังหน้าพระองค์นั้นก็ทรงทรหดดั้นด้นติดตามไปหาพระอาจารย์ตามที่นัดหมายได้ทุกครั้งสมเด็จวังหน้าพระองค์ทรงศึกษาเล่าเรียนวิชาความรู้ต่างๆจากอาจารย์พระทุดงรูปนี้อยู่นานจนชำนาญในหลายแขนงวิชาเพราะว่าพระอาจารย์ทุดงรูปนี้ไม่ใช่เพียงสอนวิชาคาถาอาคมเท่านั้นท่านยังสอนวิชาอื่นๆอีกด้วยโดยเฉพาะวิชาในพระพุทธศาสนาเช่นการนั่งสมาธิทำวิปัสสนากรรมฐานเพราะท่านพูดกับศิษย์ว่าการนั่งสมาธินั้นจะช่วยให้จำวิชาการต่างๆได้ดีขึ้นและสามารถนำมาประกอบใช้กับวิชาอาคมต่างๆได้ดีสมเด็จวังหน้าทรงปฏิบัติตามทุกอย่างครั้นศึกษาวิชาคาถาอาคมและการทำสมาธิกรรมฐานเพียงพอแล้ววันหนึ่งอาจารย์ทุดงก็ได้บอกกับสมเด็จวังหน้าผู้เป็นศิษย์ว่าถึงเวลาที่เราควรจะจากกันแล้วตอนนี้วังหน้าก็เรียนวิชาสำเร็จทุกอย่างแล้วและอาตมาภาพขอยืนยันว่าบัดนี้ถือได้ว่าวังหน้าได้เป็นหนึ่งในแผ่นดินสมความปรารถนาแล้วก่อนจากกันครั้งหนึ่งสมเด็จวังหน้าได้ถามอาจารย์พระทุดงว่าหลวงพ่อชื่ออะไรทั้งนี้ก็เพราะว่าถึงแม้จะได้เป็นศิษย์อาจารย์กันมาหลายปีแล้วสมเด็จวังหน้าไม่เคยได้ทราบชื่อของอาจารย์พระทุดงรูปนั้นเลยพระองค์ได้แต่เรียกอาจารย์ว่าหลวงพ่อหลวงพ่อส่วนอาจารย์พระทุดงรูปนั้นก็เรียกสมเด็จวังหน้าว่าวังหน้าเฉยเมื่อสมเด็จวังหน้าได้ทรงถามเช่นนั้นอาจารย์พระทุดงรูปนั้นก็ยังไม่ยอมบอกชื่อเสียงเรียงนามได้แต่อธิบายสมเด็จวังหน้าให้เห็นถึงความไม่จำเป็นของชื่อเสียงเรียงนามและยังได้บอกกับสมเด็จวังหน้าผู้เป็นศิษย์ว่าวังหน้าจะเรียกหลวงพ่อว่าอย่างไรหลวงพ่อก็ชื่ออย่างนั้นล่ะเมื่อถามถึงอายุอาจารย์พระทุดงก็ตอบว่าอายุเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วเพราะมันนานเหลือเกินแล้วปู่ของวังหน้าถ้ายังมีชีวิตอยู่อายุสักประมาณเท่าไหร่ได้แล้วล่ะสมเด็จวังหน้าตอบว่า100 กว่าปีแล้วอาจารย์พระทุดงตอบว่าถ้าอย่างนั้นวังหน้าก็เอาอายุของปู่สัก100 พระองค์มาบวกกันก็ยังไม่ได้เท่าอายุของหลวงพ่อด้วยเหตุนี้สมเด็จวังหน้าจึงไม่สามารถจะทราบได้ว่าพระอาจารย์ของพระองค์ชื่ออะไรพระองค์จึงทรงดำริจะตั้งชื่อพระอาจารย์ลึกลับมหัศจรรย์รูปนั้นขึ้นมาเองพระองค์ทรงใคร่ควรหาชื่อเพื่อจะตั้งให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของพระอาจารย์รูปนี้ในที่สุดก็ตัดสินพระทัยขออนุญาตเรียกชื่อพระอาจารย์รูปนั้นว่าเทพโลกุดรเพราะพระองค์ทรงเห็นว่าพระองค์ไปไหนมาไหนรวดเร็วดังปรากฏเหมือนเทพเจ้าและทรงอิทธิฤทธิ์อภิญญาเหนือโลกพระอาจารย์ทุดงก็ไม่ว่าอะไรได้แต่ยิ้มยิ้มตั้งแต่บัดนั้นมาพระทุดงผู้มีความพิสดารในรูปร่างลักษณะรูปนี้จึงได้ชื่อว่าเทพโลกุดรแต่ในเวลาต่อมาไม่ทราบว่าใครได้ไปต่อนามให้ท่านว่าพระครูโลกเทพอุดรตามประวัติที่พอสืบได้ก็เห็นว่าท่านมีนามว่าหลวงปู่โลกเทพอุดรเท่านั้นไม่มีคำว่าพระครูนำหน้า